นะบ้านยังไม่อยากกลับเลยตัวว่าไงไปถึงไหนแล้วเครื่องถ่ายเครื่องถ่ายนะครับก็คุยกับทางธุรการแล้วครับครับท่านเอ้ยคิดประหยัดมากเกินไปจนกระทั่งไม่ได้ใช้อะไรอ่ะมันก็เลยคิดอย่างนั้นมีสองมุมไม่ต้องได้ทำพอดีแดงเลือดหมูเลยเนาะแดงโอ้แดงคล้ำเลยแดงเลือดหมูฝรั่งมีไหมรถอย่างเงี้ยโอ้ยฝรั่งร้องไห้เลยอ่ะน่าจะมีฝรั่งมีมั้ยรถอย่างเงี้ยมีมั้ยฝรั่งอ่ะฝรั่งก็ไม่ทำไม่เป็นทำอย่างเงี้ยฝรั่งขาดกระต้มขาดเอาแปะตั้งหากแปะขาดขาดเอาแปะอาแปะเป็นคนขายก็ต้มปลากระพงโอ้แดดจ้าเลยวันนี้เลยเจ็ดโมงกว่าโอ้นี่อะไรอ่ะติ๊ดไปเก็บเลยมาติ๊ดเก็บติ๊ดไม่ไปแล้วเก็บบะเกาหลีมันจะสู้กับเราได้บะมงบะมงก็ดีไปเข้าเวรลงปุ๋ยตอนนี้ไม่มีลูกค้านะคะก็เลยมาเก็บผักแทนลูกค้าเป็นไหนหมดเอาลูกค้ามันหมดช่วงนาแล้วนี่คะก็คือแบบเบาบางแล้วปุ๋ยเขาใส่หมดแล้วไม่มีลูกค้าสักคนก็เลยแบบท่านอยากกราบนิมนต์ท่านไปเยี่ยมพี่งามบุญได้ไหมป่วยอ่ะป่วยหายป่วยมาแล้วไม่ป่วยเยอะเลยอ่ะคือแบบบั้นปลายชีวิตอะค่ะเยอะตรงไหนตรงไหนสวนทำกินค่ะอะไรที่ท่านให้กับผ่านไปให้กำลังใจนิดนึงได้ไหมคะเขาดีขึ้นไม่ดีค่ะกินยา4เม็ดสเตียรอยก็เลยแบบเหมือนขับรถได้อะไรได้แต่ว่าจริงๆตอนนี้หนักกว่าเดิมค่ะคือต้องใส่แพมเพิร์สแล้วสเตียรอยสเตียรอยมันก็นี่ค่ะอยู่ทางท่านเดินนี่แหละค่ะทางสวนทําบึบขึ้นบึบนึงอ่ะครับต้องไปบอกเราแต่งตัวก่อนเฮ้ยตัวไปบอกเราแต่งตัวให้แกเออเมื่อวันก่อนมันเห็นว่าเจอตอนนั้นท่านไปเยี่ยมแม่ไม่นานแม่ก็ตายใส่กินยาไอ้ตอก็อย่างงี้แน่เหลียไม่ใช่ไม่ใช่ยาปื้อนี่ไงไม่ใช่ไหมถึงว่าคือร่างไม่ไหวแล้วไงแม่โอ้มือแต่ม้ออยู่จะตายแล้วอยู่นี่เหรออ๋ออยู่ที่สวนนี่เหรอครับไปอยู่เรือนี่แหละครับเรืออยู่อ๋อเลยพักอยู่ตรงนี้เลยน้องสาวเข้าเอาไม่ได้ไม่มีท่าทางจะไปเรื่อยพ่อท่านคะโอ้ยหมู่นี้หมู่บ้านเรามีความสุขสำราญดีมากเลยค่ะแฮปปี้มากเลยสัมมนามารับบาตรใส่บาตรไปเช้าเลยดีโอ้เนี่ยดูที่เป็นคิวยางมันสวยต้นยางโหมันสมบูรณ์นะฮะสวยต้นยางมันขี้ไม่เยี่ยวก็ตายแล้วเพราะตอนนี้ต้องกินน้ำเกลือล้างนะโอ้ยดีท็อกซ์มันดีท็อกซ์จังไงกันป่วยกันเขารู้เรื่องยังข้างบนข้างล่างอยู่ในส้มหรออ๋อโรงเก็บหอมแดงโอ้มีอาณาจักรของใครของมันเว้ยยังงามเลยอาณาจักรได้ที่อยู่ใหม่แล้วชาติทางอยู่เยอะมันอยู่ในม้งเลยอ่ะมันชื้นด้วยย้ายแล้วค่ะท่านอยู่ไหวแล้วมีแต่แนวทางนั้นเลยนั่นน่ะทางล่างมีแต่แนวหมดนะคะโอ้เอาไหนเอาแฟพรไหนเอาแฟพรก็ไม่สบายหรออาป่ามาแม่อยู่ไหนอ่ะแม่ไปอยู่ไหนป่าไปไหนป่าแฟพรอาป่าแฟพรกำแพงยานค่ะยานพระว่ามาเชิญผีจะหน่อยยานพระได้จะได้ไปเพื่อนฟังป่วยเป็นกันป่วยเป็นกันมาโอ้กูบอกไปยึดป้อมเจ็บป้อมปวดมันตกโอ๊ตไปเลยหรอกมันก็ยึดเชื่อเขาแหละมันก็ยังเจ็บยังปวดให้เขาถ้าเราว่าป
่วยมันว่างอยู่ลูกแค่ไหนเบิดมือเลยไปวางความเจ็บปวดได้เหรอกินยาแก้ปวดอ๋อกินยาแก้ปวดท่านที่ว่าเดินได้คือ4เมตรถ้าไม่กินมันก็ไม่ขึ้นเป็นรูมาตอยครับรูมาตอยใช่ป่ะปวดข้ออ๋อรูมาตอยครับรูมาตอยปวดข้อต่างๆปวดเมื่อยปวดเอาเข่าอ๋อนั่นเป็นไรรูมาตอยเนี่ยรูมาติ่งครับป่ะรูมาติ่งฮะอ๋อมันน้อยกว่าตอยหน่อยนึงติ่งฮะอันนี้เป็นคือไม่บำรุงอะไรเลือกเขาลุยท่านเขาลุยมาเล่าให้พ่อท่านฟังหน่อยประสบการณ์ชีวิตต้องเล่าแล้วพ่อทำงานจนไม่ได้กินข้าวไม่อะไรท่านภูมิต้านทานมันหมดอ่ะตอนนี้กำลังรักษาอยู่ว่าไอ้นางว่าแต่ทายาอะไรให้กินก็ไปโรงพยาบาลเขาให้ยาสเตียรอยมากินพอกินมันก็ดีขึ้นสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้มันก็พอเราไม่กินเราลดยาลงปุ๊บมันก็ทรมานเหมือนเดิมมันก็ทรมานมากกว่าเดิมอีกที่สามซึ่งมันเป็นโรคภูมิต้านทานเขาเรียกว่าภูมิเขาเรียกว่าแพ้ภูมิตัวเองโรคแพ้ภูมิโรคภูมิภูมิโรคทำลายภูมิตัวเองคือลุยมาสุดๆเลยค่ะเล่าประสบการณ์ชีวิตเขาบอกว่าไม่ต่างกับสิขมาศปูนเพียรค่ะเขาเล่าว่าชีวิตแบบทำงานลุยจนแบบข้าวแล้วมันกินไม่ได้นะท่านที่ว่าจุดนั้นน่ะมรดกให้ลูกหลานได้กินเนาะทุเรียนมังคุดละมุดลำไยขึ้นไปแล้วขึ้นไปเยี่ยมแล้วมังกรคนหลับคนหลับเขาบอกว่ามันโมเมนต์มรดกเขาบอกว่ามหามรดกมันก็นับวันแหละนับวันมันก็ยิ่งโอ้โหยิ่งโตยิ่งหนักขึ้นทุเรียนก็มีเนาะมีทุกอย่างอีน้อยก็แข่งกับสัมตะโตงกันลงมาทุเรียนมันล้มต้นใหญ่มันล้มไปตอนกินยาสีเม็ดน่ะขี่รถไปถึงใบพลังไหมถึงไหมนั่นเห็นไหมท่านขี่รถไปถึงอะไม่มันใช้สเตียรอยท่านเขาบอกว่าให้กินสี่เช้าสองเย็นสองใช่ไหมนั่นมันก็เหมือนไม่เป็นอะไรเลยมันเบาไปหมดแล้วทีนี้มันก็มืออะไรไม่ปวดไม่อะไรเลยได้เฉยมากแล้วทีนี้เอ๊ะก็กินอยู่5วันท่านพอให้ลดยาลงเท่านั้นแหละอาการเก่าเหมือนเดิมทรมานเหมือนเดิมมากกว่าเดิมอีกฉันว่ามากกว่าเดิมอีกมันต้องค่อยๆถอนให้ลดลงค่ะท่านลดลงมา2เม็ดลดลงมาเม็ด1 4แล้วมา3มั้ยพอไม่พอ4แล้วก็มา2แล้วก็มาเม็ดเดียวแล้วทีนี้มันก็จะเป็นไข้ตอนเช้าทุกวันพอลดลงปุ๊บมันเป็นไข้เลี้ยงไข่หนาวตอนเช้าทุกวันแล้วทีนี้เลี้ยงก็ตอนนี้ก็เลี้ยงแต่ยาตลอยดูดิฉันก็กินแต่ยาแก้ปวดแล้วก็มันกินสองมันออกฤทธิ์เนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่โรคอาตมาใครติดไม่ได้ใครติดไม่ได้ใครติดไปแล้วจะเฮงใครติดโรคอาตมานี่เฮงโรคอาตมาไม่มีติดมันเป็นของส่วนตัวรูปมาตอยก็ไม่ติดใช่ไหมแค่ยังไงใครก็ไม่เอาเอาปลาล่ะปลาเป็นไงชี้ไม่ออกเยี่ยไม่ออกคราวนี้ก็ให้นางเหยียบให้ก็อันนี้ก็เป็นโรคหมดแรงไปพอมไปทำไปหมดแรงได้ไปความหมดแรงตอนลุยนี่ลุยสุดๆเลยท่านอยู่ในคอปเตอร์ดิฉันไปเยี่ยมตั้งแต่เช้าจนแบบแล้วไม่มีกาด้วยสมัยนั้นน่ะบอกว่าอุ๊ยมีชีวิตอยู่ได้ยังไงอ่ะอากาศก็น้อยฝุ่นก็เยอะอยู่ในคอปเตอร์ปุ๋ยน่ะท่านฮอปเปอร์ไม่ใช่คอปเตอร์อันนั้นเครื่องบินเหรอคะคอปเตอร์นะท่านเขาเรียกอะไรนะคอปเตอร์มันเครื่องบินฮอปเปอร์มันไกลกันเนาะท่านนั่นแหละท่านดิฉันจะพูดตลกว่าสั่งอาทวิทย์ซื้อว่าอาเอาหอมเปย์2ถุงนะอาเขาซื้อโอสั่งหัวปี2ถุงเขาซื้อหอมเปย์มา2ถุงท่านคุณดูปากผมหอมเปย์หัวปีมันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่เถียงแล้วได้หอมเปย์2ถุงค่ะสั่งหัวปีอ่ะเพราะว่าดูปากผมดูปากผมเขาว่ามันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าทางจะพอกันนะคนพอกันเลยหัวปีหอมเปย์
หัวปีนะหอมเปย์ลองดูปากสิหอมเปย์หัวปีแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้ย้ายก็มันชื้นใช่ก็ไม่หมดนอกหัวปอดมันดีแล้วค่ะก็ชื้นแล้วตอนนี้เขากำลังทำขั้นตอนสุดท้ายข้างฝันมาเป็นที่ลงสีคุยกันแล้วว่าเอาบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้ไปสิงคโปร์นะแล้วแม่ได้ย้ายต้องย้ายหลายครั้งไงถ้าน้ำท่วมไม่ย้ายเฮ้ยไม่ย้ายไปชั้นสามอ่ะมันลำบากนะมีลิฟต์เดี๋ยวพี่อยากบางทีเขาไม่เปิดนะคะลิฟต์เฮ้ยไม่เปิดได้ไงแล้วนี่ไปทดลองที่ไรล็อกไปอยู่ชั้นสามด้วยครับพวกผู้ลงมาก็เจอเลยไงเออดีนะห้องมีเยอะแยะไปห้องชั้นสามห้องตรงที่ป่าดาบุญใช่ครับป่าดาบุญป่าไม่อยู่แล้วเราก็ไปอยู่แทนที่จริงตรงนั้นจะดีที่สุดด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าลงสีมันไกลเพื่อนจะไปไม่ถึงนี่แล้วอยู่ชั้นสามเนี่ยดีแล้วขึ้นลิฟต์ได้จะลงไปไหนแล้วไม่ต้องย้ายหลายครั้งถ้าพูดถึงว่าน้ำมาก็ไม่ต้องย้ายอีกรอบไม่ต้องย้ายอีกรอบมีป่าตรงเตือนเป็นเพื่อนนี่ไงป่านี้ก็ขึ้นไปอยู่ได้เนี่ยใช่ไหมล่ะฉันก็ไปถ้าเป็นย้ายไปไหนก็ตามไปให้กำลังใจตลอดป่าตรงเตือนเขานอนอยู่ชั้น3พอดีไปด้วยกันเดี๋ยวจะมีอีกห้องนึงก็ห้องปริมิตเห็นมีปริมิตอีกชั้น5เลยแล้วไปเก็บคนตายยังไม่ตายชั้น5ไม่ใช่ชั้น4นะชั้น5นะยังไม่ตายอย่าเพิ่งไปมันสูงกว่า4ชั้น3มันละเหมาะแล้วเอาไปเอายายเอาท่านสรุปให้ก็ดีอ้าวจัดการติดเป็นคนจัดการเลยคนไหนคะวันนี้ดิเอาวันนี้เลยคะต้องติดต่อรถก่อนท่านโอ้ติดต่อรถแล้วเขาสร้างยังรถรถตั้งหลายคันนี่รถพ่วงตั้งหลายคันรถพ่วงไงเตียงก็ยังอยู่นะครับมีเตียงอีกมีเตียงไม้สักด้วยโอ้โหพร้อมเลยเตียงพยาบาลเลยครับเตียงเหล็กถ้าวันไหนไม่ไหวก็นิมนต์ท่านลงมามีเสาน้ำเกลืออะไรด้วยครับแข็งแรงไปคอนใหญ่ใหญ่ยูบอกว่าคนแซงคิวค่อยไปสิบศพแล้วนะโอ้ยูยังไม่ไปเลยโอ้เก่งยังไม่ไปไปแล้วตายไม่ง่ายไม่ตายไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะตายไม่กลัวแต่กลัวเจ็บละมานถ้าตายสบายง่ายเอาเลยแต่ก็ไม่ตายไม่ตายสิกมาปูนเพียนก็เหมือนกันไม่กลัวตายแล้วมันเจ็บตอนทรมานเนี่ยมันทรมานจริงร่างกายใครแต่งเพลงทรมานนะครับทรมานมากแล้วอ่ะได้หลวงเขาร้องเพลงเทียนแสงเทียนแสงเทียนสิจุดเทียนบวงสรวงพวงเทพเจ้าอ้าวเอ้ยคือมีบทแบบพระครูพ่อแม่ไงบ้างทรมานมามากแล้วทรมานมามากแล้วต้องกราบลาท่านเปิดออกอากาศหน่อยใครที่กำลังช่วยอยู่ท่านพี่เม็ดฝนอีกคนนึงด้วยลมตีขึ้นเอ้ยน่วยวะอันจอยมันบ่ได้นอนเบิดขึ้นเลยควายก็บ่ได้นอนคือกันเพิ่นว่ามันอีกสิเปลี่ยนหมอไม่ได้นอนเลยตื่นตลอดเวลาเอาเหรอคะเออนอนอยู่ท่านเป็นหัวหน้าเดี๋ยวคนสอดเนี่ยตอนนึงเด็กตื่นก็ตื่นตอนที่บอกว่าพ่อครูว่าอะไรนะตอนเจ็บตัวจะไปเยียดมันเนี่ยมันต้องทำใจแข็งก็เท่าที่เราจะทำได้ก็ทำแล้วมันก็อยู่ของมันเราก็อยู่ของเรามันก็ทำต้องฝึกมาแล้วไม่ฝึกมามันก็ทำไม่เป็นหรอกจิตเราเขาไม่อยู่กับตัวเราจิตก็อยู่กับก็อย่าไปรับรู้มันไงทำเองของเองก็อยู่ของเองเจ็บก็อยู่ของเจ็บข้าอยู่ของข้าสอนเราเลยเองอยากคิดคิดไปเองอยากเจ็บไปโมเกียวกับเขาเอ้ยบอกเพื่อนนะโอ้ยว่างว่างเราก็อยู่ว่างของเราเราว่างไม่เอาเจ็บไม่เอาเองอย่ามายุ่งเหมือนกับเล็บเราฮะอยู่กับเราไปมันก็ไม่เจ็บอะไรคุตุมันแบบเดียวมันยามมันก็ไม่เจ็บอะไรตัวเจ็บตัดมันยังไม่รู้เรื่องเลยเช้าก็ตัดมันแล้วนี่มันก็เส้นประสาทมันก็เจ็บไปไม่เกี่ยวกับเราอยาก
ต้องฝึกดูฮันดาตัวเองเบอร์ตอนนี้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาต้องฝึกแล้วตอนนี้ไม่ฝึกก็ไม่ได้แล้วเราเล็บเป็นตัวอย่างนี่แต่มาบางทีด่าตัวเองเลยพูดผิดแล้วพูดผิดเลยพูดใหม่พูดใหม่เว้ยพูดผิดแล้วเองชัวแล้วนี่ตัวชัวแล้วเฮ้ยตัวชัวแล้วมึงพูดได้สอนเขาได้กูสอนเขาก็ได้มันตีปากเขาอ่ะไม่หมดละเฮ้ยมึงว่าครูบอกแต่เขาว่าต้องเอวมันนั่นดอกมันเดี๋ยวมันก็หายเลยแต่ก็ยากที่เขาร่วมมาใจเดี๋ยวมันต้องไปอยู่กับหมอกเก็บปวดเลยแต่ว่าพยายามแต่ว่าลูกนี่สังเกตชุดนิ่งๆนี่ต้องเก็บไปไหนทั้งพริกโตหมดเลยถ้าทิ้งขี้หมดแล้วนะทิ้งขี้ละมานทิ้งขี้ก็ต้องไปฟังเมงไงทิ้งขี้มาหลายคนไม่เคยไปทิ้งขี้ดาวมันร้อนมาซูนก็นานมันโซนอันนี้ทิ้งซูนขี้ก็ไปหมดเปิด2เพลงนะให้เดี๋ยวมาส่วนน่ะต้องเปิดทรมานกับโอ้คารวาสนะติงคิงน่ะหมอดาวบันดอนจริงเลยคนละคิงอันนึงติงคิงอันนึงส่วนคิงส่วนคิงที่เจ็บติงคิงติงคิงเลยคนภาษาไทยก็พิกพิกตัวอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับร่างกายติงคิงอย่าติงคิงอย่าขยับร่างกายอย่าไหวติงตีนคิงอย่าตีนคิงคิงคือร่างเมื่อวานเนี่ยต้องให้ยายเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ต้องอะไรเปิดทุกอย่างเลยได้เปลี่ยนมาไข่กับโมมี่แห่ได้เปลี่ยนกับกล้วยเอาจะเจ็บแขนมาแล้วจะเจ็บสะบักเจ็บหลังตอนนี้ไอ้ป้าอ้อยนะท่านนึกว่าพี่งามบุญหายนะค่ะ4เม็ดน่ะแกก็เลยไปศีรษะตอนนี้ยังไม่กลับเลยแกเป็นพยาบาลแกทราบป่วยนะภาษาป่วยแล้วภาษาก็90กว่าเลยภาษาไม่กินอาหารแล้วก็ไม่พูดไม่อะไรภาษาจะไปภาษา90กว่ามักน้อยสันโดษอาอย่างนี้แต่แล้วมักน้อยสันโดษเว้ยเพิ่นบอกว่าต้องร่อยขึ้นเพิ่นว่าเพิ่นว่าเศร้าโศกต้องร่อยขึ้นได้เลยไม่ได้ทำกันนั่นเลยถือว่ามักน้อยสันโดษเห็นแก่โตพ่อครูว่า151นี่ดิฉันว่าลูกไม่เหลือนะคะไม่เหลือใช่ตอนแรกอาตมาพยายามจะวิ่งตามพ่อครูนะเฮ้ยต้องได้151พอไปเจออีกสูตรนึงอาตมาตอนนี้ไม่กลัวแล้วได้172อะไรเอาสูตรพระไตรปิฎกนะพ่อครูตอนนี้86ใช่มั้ย86ลูกก็172ดิเอ้าพอเราอายุ80บ่น่ะพอเราอายุ80เราก็ต้อง160เป็น151ดิคิดว่าออกค่าย่างเดียวเอาเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะเอามาให้โตมันมีสูตรอยู่เล่มที่11ข้อ47เอาทั้งที่อะไรนะที่ไปปิดโอที่อะไรนะในชาดกมันมีภาพรูปหนึ่งตอนเป็นคารวาสก็80แล้วก็ตอนบวชก็80พระกุละพระพระกุละค่ะคือไม่ป่วยไม่อะไรไม่ว่าหมายถึงว่า80ตายเหรอหรือยังไม่160ตอนเป็นฆราวาสก็80แล้วก็บวชอีก80บวชตอนอายุ80ก็เป็น160นี่แหละใช่แล้วใช่แล้วตลอด160ปีไม่เคยฉันยาแม้แต่สมอชิ้นเดียวนี่อาตมาพยายามอยู่ให้เราอายุ90เป็นบวชถ้าเราก็10ปุ๊บเขา180อยู่ให้เรา100พอเรา100ปุ๊บเขาก็ได้200ไอ้บ่อก็ไล่กันไปเรื่อยๆเราจะเอา150บ่150เขาก็300ดิ302จำได้2 151ได้จำได้2ยังไม่รู้ว่าเคล็ดยังไงท่านอ้าวมันมีจะได้ปัตติปิฎกไอ้ลีเฮ้ยโอ้ตัวยังบ่เสือเฮ้ยเสืออยู่แต่ว่าบ่เคยอ่านเจอนะคะโอ้ยคนอายุ 80,000 ปีอ่ะคิดดูแต่ว่าต้องเป็นอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านที่ว่าพ่อยายบัวนวลน่ะท่านอะไรนะคะภาระน่ะที่บอกว่าไอ้60แล้วไม่ให้บวชน่ะท่านบอกว่า60ก็สึกกันหมดท่านมาเถียงบวชนั้นยังขำอยู่เลยนั่นท่านภาระน่ะอุ๊ยอาตมาแข็งแรงอยู่สิบ่ให้อาตมาบวชแต่ว่าไปเถียงบวชจนใดวะน่ะ60ก็สึกมันที่ท่านนั้นพอครูไปบ่เป็นจึงมัดนี่เขาได้มีผู้เดียวที่ได้บวชอายุหลายย้ายย้ายอ่าป้าเฮ้ยตกลงย้ายขึ้นชั้น3เดี๋ยวเฮ้ยไปถึงเนี่ยพอท่านมาพูดนี่โอเคเลยแบบคิดหลายทางโรงสีบ้านเล็กตรงนั้นตรงนี้อยู่ชั้น3นั่นดวงดาว
เขาฟังอยู่รายการนึงมีคนคิดอะไรอย่างพ่อครูบอกว่าเขาติดต้นไม้ติดอะไรไปนู่นจะไม่มีต้นไม้มีต้นไม้เล็กๆเลยมีเยอะไปต้นไม้ต้องมีก็หาใส่กระถางไปให้โอ้ยป่าเขาปลูกต้นไม้เยอะนะไปดูดิ